วันนี้เรามีเมนูนมปั่นชาไทยไข่มุกมาฝากค่ะวิธีทำนมปั่นชาไทยไข่มุกเทนมสดรสจืดลงในพิมพ์นำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวนำนมที่แข็งตัวแล้วใส่ลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดเทนมปั่นลงในแก้วเสิร์ฟราดด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงไปค่ะจากนั้นตกแต่งด้วยเม็ดไข่มุกพร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ